เด็กที่อยากไปเรียนปริญญาตรีที่อเมริกาเนี่ยปัญหา2เรื่องที่พี่เจอบ่อยๆเลยทั้งกับตัวเด็กเองแล้วก็จากคำถามจากพ่อแม่ที่พี่ให้คำปรึกษาด้วยอย่างแรกเนี่ยคือบัดเจ็ตในการไปหรือว่าค่าเรียนเนี่ยค่อนข้างหนักเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่อเมริการาคาค่อนข้างสูงจริงๆอย่างที่2เนี่ยคือเกณฑ์การรับเข้าว่าเขารับกันสูงมากๆ 3.2 นี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยววันเนี้ยพี่จะพูดถึงเรื่องการเข้าปริญญาตรีโดยการผ่าน Community College เรามาดูกันว่า Community College เนี่ยสามารถจะแก้ไขปัญหาทั้ง2อย่างนี้ได้ยังไงสวัสดีครับน้องๆพี่กัสจาก Education นะครับเหมือนที่พี่พูดเกริ่นนำไว้ตอนต้นคลิปเนาะวันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังว่าการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่ประเทศอเมริกาโดยผ่านทาง Community College เนี่ยมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกับคำว่า Community College กันก่อนดีกว่าCommunity College เนี่ยถ้าให้พี่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันคงจะแปลได้ประมาณว่าวิทยาลัยชุมชนอะไรประมาณนี้ซึ่งเราฟังอาจจะดูงงๆหน่อยว่าสรุปแล้วมันคืออะไรเหรอแต่จริงๆแล้วเนี่ย Community College อะครับมันมีกระจายอยู่เต็มอเมริกาไปหมดเลยแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาโดยจุดประสงค์หลักตอนแรกเลยเนี่ยเพื่อสอนสายวิชาชีพของอเมริกาคนอเมริกันเนี่ยจะคุ้นเคยกับ College ประเภทนี้มากๆนะครับทีนี้พอต่อมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็มีโปรแกรมพิเศษออกมาอันนึงที่ชื่อว่า University Transfer Program ซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการเรียน2ปีแรกของ 4-year university อะครับพี่อธิบายเพิ่มนิดนึงน้องๆหลายๆคนที่สนใจไปเรียนปริญญาตรีอาจจะพอคุ้นๆชื่อกับเช่น California State U หรือว่า University of California อะไรพวกนี้มหาวิทยาลัยพวกนี้ครับเขาเกิดมาเขาเป็น university เลยเราจะเรียกเขาว่า 4-year universityพอเด็กจบ year 12ปุ๊บอย่างเงี้ยจะเข้า 4-year university ไปเลยก็ได้หรือเด็กอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะมาเรียน2ปีแรกที่ community college ก่อนแล้วพอจบ2ปีแรกปุ๊บเนี่ยเขาถึงจะเอาคะแนนของ2ปีแรกเนี่ยไปยื่นเข้าใน 4-year university แต่ไม่ได้ไปเข้าปี1นะครับคือไปเข้าปี3เลยนั่นหมายความว่าเด็กที่เลือกเรียนแบบ 4-year university เลยหลังจากจบ high school แล้วเนี่ยกับเด็กที่เลือกเรียนผ่าน community college เนี่ยใช้ระยะเวลาเรียนเท่าๆกันคือ4ปีในการจบปริญญาตรีอันเนี้ยคือว่า community college เขาสอนอะไรนะครับทีนี้เรามาดูกันมั่งว่าแล้วข้อดีทำไมคนเขาถึงไม่เข้า 4-year university ไปเลยล่ะทั้งที่จริงๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะจบปริญญาตรีที่นั่นอยู่แล้วคำตอบอยู่ตรงนี้ครับข้อดีของ Community College เนี่ยมีหลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกที่แบบว่าเด่นที่สุดเลยเนี่ยโดยเฉพาะสำหรับเด็ก International Student อย่างเราๆเนี่ยนะคือเรื่องการเงินครับที่เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆ Community College 1ปีเนี่ยน้องจะเสียค่าเรียนประมาณ 10,000 เหรียญเองถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทใช่มั้ยครับแต่ถ้าสมมติน้องไปเรียนใน State Uนะครับน้องจะเสียค่าเรียนปีนึงเนี่ยแถวๆประมาณสัก 25,000 ถึง 30,000 เหรียญซึ่งถ้าเป็นเงินไทยก็คงจะอยู่แถวๆประมาณสัก 8-900,000 บาทเห็นไหมครับเริ่มเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติน้องอยากจะไปเข้าพวก University ที่เป็นของเอกชนยกตัวอย่างเช่น University of California อย่างเงี้ยค่าเทอมอาจจะขึ้นไปจนถึง 40,000 ต่อปีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยข้อดีข้อที่1ของ Community College ก็คือทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเซฟตังค์ได้ไป2ปีแรกแต่อย่าลืมนะครับว่า2ปีหลังเนี่ยก็ต้องไปเสียแพงๆอยู่ดีเพราะว่าน้องจะ transfer ไปเข้า University ข้อดีข้อที่2เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าจำนวน Community College มีอยู่เยอะมากมหาลัยที่เป็น 4-year university ของที่อเมริกามีอยู่เยอะก็จริงแต่มหาวิทยาลัยที่ดังๆจริงๆเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเกณฑ์ในการรับเข้าของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงพี่ยกตัวอย่างนะครับพวก State U ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ประมาณสัก 2.8 2.7 2.8 3.0 ประมาณนี้พวก Private University ที่ดังๆนะครับส่วนใหญ่3อัพมาอยู่แล้วแน่ๆในขณะที่ตัว Community College เนี่ยน้องประมาณสัก 2.3 เนี่ยน้องเข้าได้ละทำไมมันถึงง่ายอย่างนั้นล่ะสาเหตุอยู่ตรงนี้ครับว่าข้อดีของ Community College เนี่ยเขารับเกรดน้องเข้าได้ง่ายก็จริงแต่ว่าน้องอย่าลืมว่าเดี๋ยวน้องต้อง transfer นะเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวพี่จะพูดถึงเรื่องข้อเสียของ Community College บ้างนะครับข้อดีข้อที่3ก่อนข้อดีข้อที่3ของการเรียนใน Community College เนี่ยคือคลาสเรียนของน้องเนี่ยจะเล็กมากถ้าสมมติน้องลองเทียบดูนะถ้าน้องไปใน State U อย่างเงี้ยแล้วน้องเรียนชั้นปีที่1อย่างเงี้ยคอร์สเรียนของน้องเนี่ยจะเป็น general มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องอาจจะเรียนในสโลปที่แบบ 3-400 คนอะไรอย่างเงี้ยน้องลองคิดดูว่าน้องเป็นเด็กเอเชียที่ภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงนักอย่างเงี้ยแล้วไปนั่งเรียนในสโลปที่มีนักเรียนโลเคอลอยู่ 3-400 คนแล้วน้องไม่เข้าใจน้องจะทำยังไงน้องคงจะนั่งเงียบๆแล้วกลับมา Google เอาใช่ไหมครับแต่ถ้าน้องเรียนใน Community College เนี่ยห้องเรียนของน้องเนี่ยจะประมาณสัก 30-40 คนประมาณนี้บางโปรแกรมเนี่ยอาจจะแค่แบบ10กว่าคนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่น้องจะเข้าถึงตัวอาจารย์เวลาที่น้องมีปัญหาได้ง่ายแล้วอาจารย์ที่สอนใน Community College เนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่เขา
เขาสอนจริงๆอาจารย์ใน 4-year university เนี่ยส่วนหนึ่งเขาสอนอีกส่วนหนึ่งเขาทำ research มันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอ่ะข้อที่4 student supportแน่นอนว่า Community College เนี่ยขนาดเล็กกว่า 4-year university เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทั้ง 4-year university เขาก็มีฝ่าย student support ที่คอยดูแลนักเรียนให้คำปรึกษากับนักเรียนเรื่องกินเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ 4-year university เนี่ยเขาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวน staff ต่อนักเรียนเขาอาจจะไม่ได้ทั่วถึงนักแต่ถ้าเป็น Community College เนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่จะมีประมาณหลักพันคนนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะดูแลเราได้ทั่วถึงกว่าอันเนี้ยเป็น 4-5 ข้อดีหลักๆที่เกี่ยวกับ Community College มาดูสิ่งที่น้องจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเข้า Community College ข้อแรกเลยที่พี่คิดว่ามันเป็นจุดที่น้องต้องคิดให้ดีก็คือแบบที่พี่บอกไปว่ามันไม่ใช่ว่าน้องเข้าเรียน Community College แล้วน้องจะเข้ามหาลัยที่น้องคาดหวังได้แน่นอนมันต้องไปลุ้นอีกทีครับน้องว่าเกรดตอน Community College ของน้องเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอาจจะมีแรงกดดันอยู่ตรงนั้นนะครับอ่ะข้อที่2ที่ต้องคิดให้ดีเนี่ยข้อที่สองที่ต้องคิดให้ดีเนี่ยคือการปรับตัวครับตอนที่ถ้าสมมติน้องเข้า 4-year university ไปเลยถูกปะน้องก็จะปรับตัวแค่ทีเดียวตอนออกจากเมืองไทยไปแล้วไปเข้าปีหนึ่งแต่ถ้าสมมติน้องไปเข้า community college ปุ๊บอย่างเงี้ยสังคมใน community college เป็นรูปแบบนึงสังคมใน 4-year university เป็นอีกรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าน้องก็ต้องปรับตัว2ครั้งเท่าที่พี่ดูเนี่ยสองข้อเสียเนี่ยเป็นสิ่งที่น้องจะต้องคิดให้ดีอีกอันนึงอาจจะเป็นอันเล็กๆก็มันอาจจะดูไม่เท่เท่าน้องไปเรียนใน 4-year universityประมาณนั้นอ่ะ3ข้อแล้วกันนะเป็นข้อเสียของมันต่อไปพี่มีของแถมให้สำหรับน้องหรือพ่อแม่ที่สนใจ Community College แล้วอ่ะพี่แถมให้ว่าวิธีในการเลือกน้องควรจะตัดสินใจน้องควรจะใช้ปัจจัยอะไรในการตัดสินใจบ้างอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลย location ในที่นี้พี่หมายถึง state นะครับพี่ยังไม่ได้พูดถึงตัวไอ้การเดินทางหรืออะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวอันนั้นจะกลายเป็นอีกข้อนึงเรื่อง state เนี่ยทำไมถึงสำคัญสาเหตุเพราะว่าcommunity college พวกนี้ครับเวลาที่เขาจะ transfer เด็กไปเนี่ยมันเป็น relationship ของ community college นั้นๆกับ 4-year university ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันใน state เองนึกออกปะเช่นถ้าสมมติว่าน้องอยากเข้า 4-year university ที่ California อย่างเงี้ยน้องก็ควรจะเรียน community college ใน California โอเคไหมอ่ะต่อไปอีกอย่างที่น้องสมควรที่จะพิจารณาก่อนเลือกเนี่ยก็คือตัวโปรแกรมต่างๆที่เขามีในการซัพพอร์ตเด็กตรงเนี้ย student support แบบที่พี่บอกครับทุก community college มีอยู่แล้วแต่มีหลายๆ community college ที่เขาจะมีการซัพพอร์ตที่มากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นเขามีโปรแกรมแบบว่า buddy กับคน local หรือว่ามีโปรแกรม private tutorial หรืออะไรทำนองเนี้ยครับเพื่อช่วยให้น้องเนี่ยพัฒนาการเรียนการศึกษาครับเกรดของน้องอะไรเงี้ยให้พร้อมสำหรับการ transfer เข้า 4-year universityข้อที่3เนี่ยที่น้องสมควรจะคิดถึงเนี่ยก็คือตัวโลเคชั่น Community College เนี่ยคือเขาจะเน้นการกระจายตัวเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เลยอ่ะจะไม่อยู่ใกล้เมืองอันที่พี่เคยเจอนะที่ใกล้ที่สุดนะก็คือประมาณสัก40นาทีจากดาวน์ทาวน์เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยน้องก็ต้องรู้ตรงนั้นละว่าแบบว่าเฮ้ยน้องไม่ได้อยู่ในเมืองนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องทำใจไว้ระดับนึงโอเคอีกอย่างนึงที่พี่อยากจะพูดในการเลือกเนี่ยน้องสมควรจะเข้าไปดูหรือว่าถามเอเจนต์ก็ได้นะอย่างพวกพี่อย่างเงี้ยพวกพี่ก็จะพอรู้บ้างว่าแบบว่าโอเคใน Community College ที่น้องจะเข้าแต่ละที่เนี่ยน้องเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาแล้วน้องลองหาคีย์เวิร์ดคำว่า University Transfer Restore หรือ Information หรืออะไรพวกเนี้ยครับแล้วเขาก็จะมีโชว์ขึ้นมาว่าเด็กใน Community College ของเขาเนี่ย Transfer ไปเข้ามหาลัยที่ไหนกันบ้างแน่นอนคงจะไม่ได้โชว์ทั้งหมดหรอกแต่อย่างน้อยก็พอจะให้เป็นไอเดียกับน้องได้ว่าถ้าเรียนที่นี่แล้วอย่างเงี้ยมหาลัย 4-year university ที่เขารับเด็กจาก Community College ที่เนี่ยเยอะๆเนี่ยคือมหาลัยไหนนะครับโอเคงั้นวันนี้พี่กัสทิ้งไว้แค่นี้ละกันถ้าสมมติน้องคนไหนมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์หรือว่าติดต่อเข้ามาหาที่บริษัทได้ครับผมบ๊ายบายครับ